ามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเกมนัดแรกของเลขสองนะครับหรือว่านัดที่16ของฤดูกาลครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับพบกับระยอง FC นะครับนี่ก็เป็นระดับตารางคะแนนในขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นไลน์อัพนะครับของทางนครอ่ะมาดูครับเริ่มกันใหม่เลยนะครับสำหรับ11ตัวแรกของทีมโคราชมาในระบบ442ไดมอนด์กิติคันยุคครับเป็นนักเตะตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ได้ยืนในตำแหน่งหมายเลขใส่หมายเลข7นะครับยืนตำแหน่งหน้าต่ำหรือมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเล่นระบบ442ไดมอนด์นะครับหน้าเป้าเป็นอามาดูอัตาร่าครับยืนคู่กับชิชนกก็เป็นระบบที่น่าสนใจนะครับของโค้ชธีรศักดิ์โพอ้นอ่ะมาดูคู่ต่อสู้ครับตอนแรกที่4มานะครับทางฝั่งระยองนะครับไลน์อัพก็442เหมือนกันนะครับก็ถือว่าทั้งคู่นะครับในเกมนัดล่าสุดก็ชนะคู่แข่งมาด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับเดี๋ยวนะครับย้อนนิดหนึ่งหลุดถือว่าทั้งคอนราชที่4มานะครับทางฝั่งระยองระยอง FC ครับของมาซากิมาซามิทากิเล่นระบบ442แต่เป็น442ที่ยืนเป็น3แถวนะครับไม่ได้ยืนเป็นระบบไดมอนด์เหมือนกับทีมโคราชอ่ะมาดูเริ่มต้นนะครับไลน์อัพก็442เหมือนกันนะครับก็ถือว่าทั้งคู่นะครับในเกมนัดล่าสุดก็ชนะคู่แข่งมาด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับเพราะว่าจบในแรกเองทางไทยลีกก็ให้แต่ละเดี๋ยวเพื่อนดูนิดนึงครับดูนิดนึงมันหลุดไปนิดนึงปึ๊บดูครับใหม่หลังจบในแรกเองเพื่อนๆดูระบบจากภาพที่เพื่อนเห็นเนี่ยสีฟ้าคือระยองนะครับแล้วก็สีส้มคือโคราชระยองขณะเป็นเกมรุกในระบบของมาซามิทากิเนี่ยหรือระบบฟุตบอลที่เขาเล่นเพสซิ่งเนี่ยเวลาเขาเริ่มเขี่ยเนี่ยเขาจะใช้ผู้เล่นแนวรุกฝั่งที่เขาต้องการวางบอลยาวไปเนี่ยเติมขึ้นไปแล้วก็วางบอลยาวไปเพื่อทำการกดดันแนวรับของคู่ต่อสู้ทันทีหรือพูดง่ายๆเอาบอลข้ามแดนจากแดนตัวเองไปสู่แดนคู่ต่อสู้ไปทางด้านข้างถ้าคู่ต่อสู้สกัดออกข้างก็จะเริ่มต้นเกมรุกด้วยวิธีการทุ่มหรืออะไรก็ตามหรือถ้าไม่ได้ทุ่มเตะออกไปเองก็มีนะครับก็จะเริ่มต้นเกมในแดนคู่ต่อสู้แล้วหาวิธีเพสซิ่งเพื่อที่จะเอาไปทำประตูนี่คือระบบใหม่เป็นระบบที่เขานิยมใช้กันกับทีมที่มีคำว่าเพสซิ่งลูกนี้ส่งบอลคืนมาให้มิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์อยู่2คนครับ1คน2คนแบ็คโฟครับ1 2 3 4แนวรุก4คน2คนนี่วิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะวิ่งหน้าตั้งเลยเพื่อที่จะให้ตัวนี้วางบอลมาตามระบบแต่ดูครับทางไทยก็ต้องชื่นชมนะฮะชิดชนกหน้าคู่ของทางโคราชวิ่งมาเพสซิ่งทำให้มิดฟิลด์ตัวนี้ไม่สามารถวางบอลได้ตามแผนดังนั้นตอนนี้บอลอยู่ในแดนของระยองทันทีดูภาพต่อไปเพราะวางบอลไม่ได้ให้แต่ละสโมสรเนี่ยสามารถใส่รายชื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้นะครับดูนะฮะฟุตบอลพอไม่เป็นไปตามแผนถูกตัดได้ถูกเพสซิ่งได้2คนนี้ก็ต้องวิ่งหน้าตั้งกลับมาเลยเนี่ยภาพจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นเกมของทางโคราชไปโดยปริยายนะครับเกมครึ่งเวลาแรกครับเจ้าถิ่นนะครับชุดสีส้มครับบุกจากซ้ายไปขวาเปิดเร็วครับมาทางซ้ายประลองตบเข้ามาด้านในคันยุกได้ลองยิงเอาเขาแฉลบโอ้โหเกือบเป็น 1-0 ครับดูทีบอลขึ้นมาเราจะพูดถึงคันยุกเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะใหม่ก็ดูจังหวะการคอนโทรลบอลเขารู้ด้วยว่าการคอนโทรลบอลหรือเฟิร์สทัชเนี่ยเขาคอนโทรลบอลมาในพื้นที่ที่เขาตั้งใจไว้แล้วคอนโทรลแล้วก็จะใช้แข้งเท้าด้านนอกเพื่อที่จะเอาชนะหมายเลข26ที่โมการเคลื่อนที่ไปดักทางนู้นดูนะฮะเนี่ยซึ่งทำได้ค่อนข้างกลมกลืนแล้วก็เนียนตาพอสมควรนะครับทำได้ค่อนข้างกลมกลืนแล้วก็เนียนตาแล้วก็ทำได้ดีด้วยเทคนิคสูงแล้วก็เพียงแต่ว่าจังหวะการยิงเนี่ยยังไม่ดีเท่านั้นเองนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะไทยลีกนะครับเลขแรกถูกมาครับมีตัวสอดมาพอดีนะครับเป็นทางด้านของชัดชนครับแล้วก็ขวาดึงยังไงได้ไหมซ้ายติดล็อกครับจังหวะซัดของพิทบูนะครับนี่ดูทีบอลลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วดูจังหวะนี้ยกมาแล้วเกี่ยวได้นะครับพิทบูยิงด้วยซ้ายครับปิดเดี๋ยวจะมีช็อตให้เพื่อนๆได้ศึกษาโดยเฉพาะคอมบิเนชั่นเพย์ของทางโคราชดีพลาดก่อนจังหวะแรกด้วยนะครับเป็นซ้ายยอดรักลูกนี้ไปเข้าหน้าต่างครับ
จังหวะยิงนี้มันโค้งไม่พอนะครับลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับของทางยอดรักนะครับดูทีจังหวะยิงด้วยซ้ายครับบอลโค้งไม่พอนะครับเข้าข้างตะข่ายธนาชัยก็เช็คแล้วนะครับมีเล่นไปเล่นมาโอกาสลุ้นทำประตูนี่ทางฝั่งทีมเยือนระยอง FC เนี่ยมากกว่าแล้วด้วยนะครับกิติคันยุคครับหยอดมาลูกนี้ได้บ่งด้วยบอลข้ามคานครับถ้าเป็นช็อตทั่วไปผมขออนุญาตปล่อยผ่านนะครับไปถึงช็อตสำคัญจุดที่ต้องพูดถึงผมถึงจะหยุดนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้นักพงสายวิทยานะครับแต่ว่าโดนใต้บอลเลยครับข้ามขาออกไปไกลเลยครับเอกนัทเปิดไปลูกนี้อ้าวเอาละครับเข้าซ้ายแล้ว 1-0 เลยครับลูกนี้ลูกที่ได้ประตูเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับราศีมามาสเตอร์ FC ครับขึ้นนำแล้ว 1-0 ครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับกับสีเสื้อทีมใหม่ครับโอ้โหมาในเวลาที่พอดีเลยนะครับช่วงท้ายเกมนี้ก็มีหลุดไปมาดูภาพนี้ครับปึ๊บบอลเริ่มต้นจากทางด้านขวาของทางโคราชเชฟในการยืนของทางระยองก็ลายแบ็กนี่ลาย4คน1 2 3 4ลายมิดฟิลด์4คน4 4 4 2 4 4 2คือตรงเนี้ยในโพซิชั่นตำแหน่งแบบเนี้ยถ้าพูดถึงตำแหน่งจริงๆในการป้องกันตัวนี้ครับมิดฟิลด์ด้านซ้ายของทางระยองจะต้องรับผิดชอบแบ็กขวาของทางโคราชเอกนัทคงเกตบอลขึ้นมาทางเอกนัทคงเกตจุดเริ่มต้นของการได้ประตูเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าการได้ประตูของฟุตบอลในระดับไทยลีกเนี่ย 90% จะมาจากด้านข้างครอสซิ่งคัตแบ็กหรืออะไรก็ตามฉะนั้นจุดเริ่มต้นเกมรุกของทางฟุตบอลในเมืองไทยจะเน้นออกด้านข้างมากกว่าลายลึกลูกนี้ก็เป็นอีกลูกนึงที่ได้ประตูในตำแหน่งนี้ของเอกนัทคงเกตมีเวลาในการจับบอล1นะครับแล้วก็มองดูต่อนะฮะ2แล้วก็มองคือแน่นอนครับโพซิชั่นตัวสำคัญก็คือตัวนี้ต้องการแต่ตัวนี้ตัวใกล้นะครับตอนนี้มีอยู่2คนทำการป้องกันดูภาพนี้ต่อเอกนัทคงเกตมีเวลาค่อนข้างมากในการที่จะเปิดบอลเข้าไปก็เลยทำให้ในเรื่องของการควบคุมทิศทางในการนำบอลเข้ามาในจุดโฟกัสหรือจุดสำคัญเนี่ยมันสามารถเลือกได้ประกอบกับลูกนี้เป็นโชคไม่ดีของระยองด้วยมาดูการมงที่มันไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยของทั้งสองทีมอ่ะแล้วมันไปโดนหน้าของแนวรับแล้วก็มันเป็นการเข้าหาจังหวะดวลฮะลูกนี้ดูนะฮะมีดูจากภาพที่จะเห็นเลยว่ามันเป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างมิดปีกตัวนี้เนี่ยคือระบบ442ไดมอนด์เนี่ย442ไดมอนด์น่ะปีกตัวนี้จะหุบเข้าไปวิงแบ็คของเอกนัทคงเกตจะต้องเติมขึ้นลงทั้งสุดดังนั้น2คนนี้ต้องรับผิดชอบมีพื้นที่มีเวลามากนะสำหรับระยองเยอะมากเยอะมากมอง 2-3 ครั้งก็ยังมีโอกาสเตะบอลนะครับดูการเข้าการจัดระเบียบร่างกายทุกอย่างยอดเยี่ยมนะครับยิงดีมากนะครับ 1-0 ครับสำหรับโคราชของชินวัตรวงชัยครับแล้วก็กระดอนมาเข้าทางกิติคานยุคครับซึ่งสอดมาบังเงียบพอดีครับซ้ายไม่จับเลยครับสัตว์ลูกนี้ก็หมดสิทธิ์ครับอนุสิทธิ์เติมมีครับโอ้ถือว่าจังหวะนี้โชคร้ายเลยครับจังหวะสกัดของทางฝั่งระยองครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกม45นาทีแรกไปเลยนะครับที่สนามจบครึ่งแรกครับโคราชนำ 1-0 นะครับเฉลิมเกียรติ 80,000 สาครับนครราชสีมามาสเตอร์ FC นะครับขึ้นนำระยอง FC 1-0 นะครับประตูจากกิติคันยุคครับในนาทีที่45ของการแข่งขันนะครับถือว่าเป็นงานหนักเลยครับของคุณสุริยามาสวิทักเนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าเริ่มเขียนแล้ววางบอลยาวกันหมดเลยสมัยนี้เริ่มครับเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายและการวางยาวเนี่ยก็วางมาตรงด้านข้างนี่แหละแทบจะทุกทีมตอนนี้ทั่วโลกเกมนะครับผมจะขวาไปซ้ายวิ่งมาปาดจังหวะนี้ตรงกรอบด้วยนะแต่ว่าปัดทิ้งออกไปได้ครับเป็นซุปเปอร์เซฟดูอีกครั้งครับฟรีคิกนะครับเป็นจุดเด่นของคานยุคเลยนะครับก่อนที่เข้าบุรีรัมย์เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของลูกนิ่งเกือบทั้งหมดที่เขาเหมาทั้งหมดนะครับผมว่าในเลข2เนี่ยลูกที่ได้จากฟรีคิกของทางโคราชน่าจะมีเยอะกิติคานยุคครับพยายามจะพลิกเจอลุมเยอะเหลือเกินครับโอ้แต่ดูความสามารถเฉพาะตัวครับดีดซ้ายออกมาทางขวาครับเอกนัทให้อัมบูอัตตาราจะพลิกออกไม่ดีแต่ว่ายังได้อยู่ครับมาดูอัตตารา
นันทพลนันทพลลองยิงลูกนี้ไปตรงตัวอนุสิทธิ์ครับตกกรอบด้วยนะครับลูกยิงด้วยซ้ายของนันทพลผิดดูให้อาแล้วครับศิริศักดิ์ไหลต่อยอดรักจับซ้ายกดเลยครับลูกนี้ไปตรงตัวครับอุตส่าห์ได้ซ้ายขนาดนี้เพื่อนๆดูช็อตนี้ก่อนยอดรักนาเมืองรักเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกแล้วก็มีโอกาสยิงดูภาพนี้ระบบของมาซามิทากิเนี่ยเป็นระบบ442ขณะเป็นเกมรุกเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเขาจะบีบปีกซ้ายเข้ามาเป็นแนวรุกเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เล่นตรงกลางเพราะไม่แบบนั้นตรงกลางจะสู้เขาไม่ได้นะแล้วก็เติมวิงแบ็คซ้ายยอดรักนาเมืองรักเติมขึ้นมาเป็นปีกแนวรุกสูงมากเดี๋ยวมันมีท้ายคลิปบอกด้วยว่าข้อดีและข้อเสียคืออะไรข้อดีก็คือในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผู้เล่นในกรอบเขตโทษแล้วก็มีโอกาสที่จะเติมเกมรุกข้อเสียคืออะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อเสียง่ายๆอันดับแรกเลยคือว่ายอดรักนาเมืองรักเป็นแบ็คซ้ายที่ต้องมีพื้นที่ในการวิ่งต่อเกมรุก1ครั้ง80 เมตร 60 เมตร 80 เมตรอาจจะ100เมตรด้วยบางครั้งเกือบตลอดทั้งเกมพลังงานครับดูลูกนี้ขึ้นมาเติมขนาดนี้ยอดรักมีโอกาสยิงเข้ามาในกรอบเขตโทษเลยนะครับยิงสองแรกเลยนะครับแต่ว่าติดทางธนชัยเลยครับแต่ว่ามาดูจังหวะนี้ครับลุ้นลูกที่2ครับไหลมาชิชนกให้กินิคานยกกลับตัวยิงด้วยขวาก็ได้ครับนึกว่าจะถนัดแต่ซ้ายครับลูกนี้ทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าบอลไม่ตกกรอบครับรับบอลมาจากชิชนกตัวชิชนกพักบอลได้จ่ายต่อมาดับแล้วก็พลิกยิงด้วยขวาครับโอ้โหบอลที่เบียดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นเลยครับเนี่ยเพื่อนดูนะฮะเนี่ยอันเนี้ยภาพเนี้ยชัดเจนสุดๆที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้ว่าหรือน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ว่าจังหวะที่เขาหันหลังอยู่เนี่ยฮะดูภาพนี้นะฮะดูภาพนี้ดูนะค่อยๆดูนะครับช็อตนี้น่าสนใจปุ๊บเท้าหลักของเขาเนี่ยเขาหันหลังอยู่เขาหันหลังหันหน้าหันหลังให้กับประตูถ้านักฟุตบอลระดับโลกหรือนักฟุตบอลที่มีทักษะสูงๆหรือนักบอลในเมืองไทยที่เขากลับตัวแล้วยิงประตูได้ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การวางตำแหน่งของลำตัวนะฮะหลักๆเลยคุณจังหวะคุณยกเท้าซ้ายดูเท้าซ้ายของคันยุนะฮะเขายกปุ๊บเนี่ยจังหวะเขาจะยิงเพราะเขาตั้งใจว่าเขาจะยิงประตูด้านหลังเขาต้องบิดเท้าหลักวางลงพื้นปั้งเขาวางเท้าหลักไปทางไหนฟุตบอลก็จะไปทางนั้นดูรูปนี้นะฮะนั่นเลยครับเห็นไหมฮะว่าเท้าหลักเขาเนี่ยบิดมาอย่างนี้เลยพอเท้าหลักเขาบิดวางหนึ่งพื้นตัวเขาจะบิดแล้วเขาก็จะยิงเนี่ยการจัดระเบียบร่างกายเขาดีมากๆแต่เท้าหลักเขาบิดไม่พอเท้าหลักเขาบิดไม่พอถ้าเท้าหลักเขาบิดพอลูกนี้ตรงกรอบเพราะหลักการคือเท้าหลักชี้ไปทางไหนถ้ายิงลักษณะแบบนี้หลังเท้าแบบนี้แล้วตัวไม่ลอยหรือเท้าหลักไม่ลอยจากพื้นฟุตบอลจะไปในทิศทางนั้นดูภาพนี้ตับบอลแล้วก็ยิงด้วยขวาได้ถือว่าทำได้ดีเลยเห็นไหมฮะว่าออกตรงไหนชัดเจนนะฮะจากนั้นหนูๆน้องๆเอาไปฝึกได้นะครับระยองจะสวนครับมีพื้นที่ด้วยครับโอ้โหแล้วมาจังหวะนี้ถือว่าได้เปรียบเลยครับระยองพิทบูไปเองพิทบูไปเข้าสารจริงตรงนี้บอลไม่เข้าโอ้โหโอ้ดูจังหวะลุยเข้ามาของทางระยองครับโอกาสที่จะลุ้นประตูตามตีเสมอครับลากเข้ามาโดยพิทบูครับมีเพื่อนทางด้านขวาได้2ตัวเจ้าตัวมั่นใจเลือกที่จะยิงเองแล้วก็กดด้วยซ้ายไปติดเซฟของธนชัยนะครับโอ้ต้องชมด้วยเหมือนกันครับธนชัยออกมาเซฟโอ้โหเซฟสำคัญเลยครับมาดูลูกนี้เพื่อนๆดูลูกนี้ลูกเนี้ยคือมันเข้าจุดของทางโคราชมากๆเจสซี่ลงมาน่าจะแทนใครอีกคนหนึ่งอะชิชนกเจสซี่ลงมาได้บอลในโพสิชันที่ได้เปรียบตอนนี้แบ่งเป็น3คู่1คู่2คู่3คู่โพสิชันของยอดรักเป็นรองโพซิชันของยอดรักเป็นรองดูเป็นรองเอามาดูตาล่าดูปุ๊บนะฮะเนี่ยมันเป็นไทมิ่งที่ดีของระหว่างเจสซี่กับกิติคานยุคแต่มันเป็นมุมที่ยิงยากแต่ถ้าในทางกลับกันนะครับถ้ากิติคานยุควิ่งมาตรงนี้
แล้วเซนเตอร์ตัวนี้ตามมาเจสซี่แตะบอลมาทางนี้2คนนี้ถลำมาตรงนี้เจสซี่ยิงได้กับเจสซี่ให้ตัวเติร์ดแมนตัวนี้วิ่งมาได้เพราะโพซิชันของยอดรักหลุดโพซิชันเพราะเติมเกมลุกบ่อยตามที่ผมพูดขั้นต้นอะดูมันก็โอเคนะครับเนี่ยจัดร่างกายดีมากคันยุคนี้ทักษะเทคนิคดีมากๆนะครับยิงไม่ดีมาดูภาพนี้ปึ๊บเห็นภาพไหมครับปึ๊บนี้ถ้ามองเงยหน้ามาปุ๊บคันยุควิ่งตัวเปล่าวึ๊บตัวนี้ขยับและเจสซี่แตะไปทางขวาหน่อยนึงปึ๊กแล้วก็ให้อามาดูตาล่าในโพซิชันที่ยอดรักเสียตรงนี้โอกาสที่เห็นไหมโอกาสที่เดี๋ยวต้องพูดนะครับเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวพี่โทรกลับนะครับเห็นไหมฮะจังหวะแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็จะมีโอกาสใช้คำว่า third man runningแต่เลือกช้อยนี้นะครับอืมโอเคนะครับก็ไม่ได้ประตูไปลูกนี้บอลของเจ้าถิ่นครับวีรวัฒน์ให้อานิมาดูลูกนี้เป็นการเสียบอลกลางทางของระยองนะครับเติมเกมรุกเต็มรูปแบบแล้วยอดรักนามงรักก็เติมแล้วต้องวิ่งขึ้นลงโพซิชันก็เป็นรองเอามาดูตัวล่าถ้าดูจากภาพนี้เนี่ยส่งบอลไปให้อามาดูตาล่าเนี่ยก็มีโอกาสหลุดเดี่ยวเหมือนกันแต่ต้องชื่นชมคนนี้นะฮะที่วิ่งกลับมากดดันทำให้มุมและในการจ่ายยากขึ้นแต่ก็ยังได้ดีโพซิชันยอดรัก2ครั้งแล้วที่เสียตัวสำรองด้านขวามีอาครับอามาดูตาล่าเหลือ2ตอนนี้รู้ลักษณะของยอดรักอ่ะใช้พลังงานวิ่งขึ้นลงเนี่ยแล้ววิ่งมาสุดทางตรงนี้พลังงานเริ่มหมดนะครับขาเริ่มตายอ่ะง่ายๆครับแล้วมาเจอมาดูเอามาดูตาล่าอีกเห็นฮะเข้าในกรอบแล้วระยะในการห่างยืนปุ๊บโยกปุ๊บดูนะฮะสายแล้วก็จริงวินิจฉัยเรียบร้อยครับมุมดีครับพวกนี้ต่อ0ครับวินิจฉัยยุคอาจจะยืนในตำแหน่งรับหน้าแต่ว่าไม่มีส่วนกับการเล่นนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะที่ลากขึ้นมานะครับเห็นฮะเห็นมั้ยฮะโพซิชั่นแบบนี้ตลอดเวลาแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่าระบบของทากิจะใช้วิงแบ็กเติมด้านนี้จุดที่โดนเล่นงานก็คือพื้นที่ตรงนั้นตลอดโยนไปทางด้านขวานะครับเหนียบหลุดอยู่คนเดียวเลยนะครับทางอามาดูอัตตารานะครับลากเข้าหากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็มีกิติคานยุควิ่งหลอกครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายที่ตู้นี้ล็อกนะครับเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเองครับเหนียบล็อกแล้วก็วันนี้มีโชคเล็กๆครับเพราะไปฉลับผู้เล่นของระยองครับตรงนั้นนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางวัชรินทร์นะครับนี่ไปฉลับแล้วก็นี่นะเปลี่ยนทางเข้าประตูพุ่งไปยังไงก็ไม่ทันเลยครับทางอนุสิทธิ์ครับเป็นสกอร์นะครับคือหลังทดกันนานนะครับทด5นาทีนะครับแต่ว่าสกอร์เองก็หาไปเป็น2ลูกแล้วนะครับนะเนี่ยครับระบบของทางทากิเนี่ยยอดรักแค่เริ่มเขี่ยยอดรักก็เติมมาเป็นปีกแล้วโพซิชันถึงเสียตลอดเพราะนี่คือตำแหน่งเซนเตอร์ผลิตเวลาจริงถ้าบอลโดนบุกฝั่งเนี้ยเซนเตอร์ก็ต้องเบนมาแล้วก็เอามาดูตาล่าก็จะอยู่ในโพซิชันที่ได้เปรียบยอดรักตลอดเวลายอดรักต้องวิ่งขึ้นลงแบบนี้นะเปลืองพลังงานนะครับแต่เกมลุกก็แลกกันประมาณแบบนี้อาจจะกลับมาลำบากครับวีรวัฒน์ของล็อกลิมเส้นแล้วครับวีรวัฒน์เจอกับโกชิโอคุโบวีรวัฒน์ให้ด้านในมาอานนท์อานนท์พาทัวร์ไปมุมทองเลยครับแล้วก็ได้ทุ่มครับก็เป็นเกมแรกที่ประเดิมกับทีมใหม่อาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับทางโกชิโอคุโบะนะครับแต่ก็เสียงลูกหวีดยาวจากผู้ตัดสินก็ดังขึ้นนะครับวันนี้นี่ก็เป็นทางฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับนครราชสีมาได้ FC นะครับเอาชนะไป2ประตูต่อ0นะครับ3คะแนนเกมนี้ครับทำให้นครราชสีมาชนะ FC ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับแซงโพซิชั่นโรและสุพรรณบุรีนะครับโอ้ก็ 2-0 ครับเป็นสกอร์ที่น่าพอใจแล้วก็อันดับตารางคะแนนก็ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ11ถือว่ารอดหรือยังก็ยังประมาทไม่ได้แต่ในทิศทางของการเล่นแนวทางวิธีการเล่นดูเหมือน
โคราชจะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ไต่อันดับได้ดีขึ้นมันสวนทางกับทีมอื่นที่ระยองตราดประจวบแม้กระทั่ง BC เทโลมันสวนทางกันมันสวนทางกันดังนั้นโมเมนตัมเนี้ยในเลข2โจหัวแบบเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแฟนโคราชนะครับสำหรับการที่จะอัพอันดับตารางคะแนนแล้วก็หนีโซนตกชั้นได้นะครับส่วนระยองก็คงต้องทำงานหนักกันต่อไปปัญหาของระยองผมบอกเลยว่าในบางครั้งมาซึมิทากิไม่สามารถที่จะดีไซน์ระบบของตัวเองให้เหมือนกับอิชิอิได้ทั้งหมดเนื่องจากว่ามีเวลาอยู่กับนักเตะน้อยกว่าอิชิอิซึ่งอิชิอิช่วงแรกก็มีปัญหาเหมือนกันกว่าจะมาถึงตรงนี้ยิ่งประกอบกับมีกองหน้าบราซิลอย่างพิทบูที่ขณะที่เป็นเกมรับเนี่ยโอกาสที่จะทำการเพรสซิ่งป้องกันเหมือนกับของอิชิอิเนี่ยมันยากขึ้นอีกเท่าตัวดังนั้นก็ต้องค่อยปรับจูนกันไปนะครับสำหรับระยองก็ถือว่ายังอยู่ในสุ่มเสี่ยงอยู่ยังไว้ใจไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการวิเคราะห์เพียงเท่านี้นะครับ